ถ้าว่าต่างคนต่างทั้งหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติแก้ไขเปลี่ยนตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยทั่วประเทศไทยเรานี้สำหรับผู้เป็นชาวพุทธนะแล้วจะเบาขึ้นเรื่อยๆเบากว่ายกพระไตรปิฎกกองคุกเบาในหัวใจของโลกชาวพุทธเราจะเบาครอบครัวเรือนจะเบาจากตัวเองแต่ละคนละคนเบาด้วยการประพฤติตามศีลตามธรรมแล้วก็ผลจากการปฏิบัติตามศีลตามธรรมนี้จะทำผลให้ร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นภายในครอบครัวกระจายไปในวงงานต่างๆแล้วทั่วประเทศไทยจะเป็นเมืองที่เบาขึ้นด้วยกองทุกข์เอาขึ้นด้วยความสุขเบาด้วยความสุขเบาด้วยความสุขความทุกข์จะค่อยแล้วงับกลับลงไปนี่ความเห็นของตะบัวจึงขออยากเรียนเชิญพี่น้องทั้งหลายให้หันหน้าหันตาตั้งหน้าตั้งงานมาปฏิบัติตัวเองความบกพร่องจะไม่อยู่ในพระกายวิโลกจะอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกคนพระกายวิโลกท่านชี้เข้ามาหาตัวของบุคคลเราใครบกพร่องคือยังไงให้พยายามแก้ไขจัดแปลงอย่างนี้ไปครบถ้วนหน้าไปแล้วเมืองไทยเราไม่ต้องถามหาเรื่องความสุขจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมหัวกันแล้วเกิดทั่วเมืองไทยเรานี่คือความสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอันนี้เป็นอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าชี้ลงทางภาคปฏิบัติปริยัติมาศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้วให้ไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายตามที่ท่านสอนไว้นะสอนไว้คือปริยัติมาปฏิบัติตนเองแก้ไขตามปริยัติที่ท่านสอนหรือว่าแบบแปลนแผนผังได้แต่ปริยัติแล้วก็ปฏิบัติตัวตามนั้นตามนั้นตามนั้นแล้วจะค่อยเบาขึ้นไปเรื่อยๆๆนะปฏิเวทคำว่าปฏิเวทคือผลของงานที่เราทำลงไปเรียกว่าปฏิเวทผัดแก้วแล้วแปลว่าความรู้แจ้งในธรรมที่ตนปฏิบัติจากปริยัติที่ศึกษาเราเรียนมาแล้วปฏิบัติตามนั้นทำนั้นผลจะเป็นความสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นตัวเองก็ชุ่มเย็นภายในจิตใจนี่เรียกว่าปริยัตินอกจากนั้นจะรู้เห็นธรรมในแง่ต่างๆ ขึ้นเป็นลำดับลำดาเริ่มตั้งแต่กิเลสขาดเอาไว้จากใจขาดไปจากใจธรรมแผ่กระจายขึ้นมาเป็นความถูกขึ้นมาพร้อมกับธรรมที่แผ่กระจายออกไปแล้วนั่นแหละเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทจนผลรู้จักใจตัวเองรู้จักใจตัวเองแล้วก็เป็นผลจนหาที่ต้องติไม่ได้จากปริยัตินี่สำหรับพวกเราเรียนปริยัติจากครูจากอาจารย์ไม่เหมือนข้างพุทธการเนี่ยผลจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆต้องขออภัยนะพูดไปเรื่อยหลงลืมไปเรื่อยนะสัญญาตัดเรื่อยนะขาดไปเรื่อยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะพูดจะเอาจริงเอาจังมันตัดขาดไปเลย นี่ผลของความปริยัติการศึกษาเราเรียนมาเราเรียนมาเพื่ออะไรก็เอาเราเรียนมาเพื่อแก้ตัวเองชื่อเข้ามาตัวเองหลักวิชาทุกด้านของธรรมก็ดีของโลกก็มีเข้ามาหาตัวของเราทางนั้นแหละนำมาปฏิบัติผลจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่สมชื่อสมนามก็เราเป็นชาวพุทธนะเวลานี้ชาวพุทธเรามันมีแต่ชื่อนะส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะตั้งใจปฏิบัติจริงๆให้เห็นผลประจักษ์กับตัวเองแล้วนำประกาศสอนให้คนอื่นได้รับความสุขความเย็นใจไปด้วยนี่มีน้อยมากทีเดียวอะไรก็แล้วก็มีแต่วัตถุไปคำไปเกาอยู่วัตถุนั่นไม่ได้มาเกาตัวหมัดที่มันตัดให้กันคันอยู่ในหัวใจคือกิเลสนั่นเลยนะกิเลสตัวมันทำให้คันอยู่ในนี้ถ้ามาแก้ตรงนี้แล้วจะ สมชื่อสมนามว่าพุทธศาสนาสอนสัตว์โลกนะไม่ได้สอนให้เป็นงมเงาเกาหมัดข้างนอกนะเนี่ยคือเราควรเตือนซะบ้างสิให้รู้เรื่องรู้ราวนะตำราที่ไหนนี่เกลื่อนไปหมดแต่มันไม่สนใจปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามตำรับตำราสิมันถึงเลอะไม่สมศักดิ์ศรีกับศาสนาที่มีวัตถุเครื่องกราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจแล้วนำตัวน้อมเข้าสู่ธรรมปฏิบัติตัวเองตามนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเวลาเนี่ยมันมีแต่คำพีเวลาไปที่ไหนเต็มพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านี่ก็เกลื่อนไปหมดเลยนี่
มันไม่ได้สนใจไปสร้างพระพุทธรูปสร้างพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างตัวเองคือเพราะว่าทำก็เอาพิมพ์ขึ้นไปฟาดมันขี่พระไกรปิฎกฟาดลงมาสุดท้ายรวมมันสามเล่มเป็นเล่มหนึ่งนี่แล้วใครจะไปแบกได้หนังสือถึงสามเล่มมาเป็นเล่มหนึ่งแล้วตั้งแต่เล่มบางๆมันขี้เกียจจนจะตายแล้วพูดตรงๆอย่างนี้นี่เรียกภาษาของธรรมที่น้องนายจำมานะเอาเหตุผลไปจับกันอย่างนี้นะแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรสามเล่มสี่เล่มเนี่ยหาเหตุผลมาที่ไหนมันเล่มเดียวเล่มเดียวมันก็พอแล้วเอามาอ่านด้วยความสนใจเล็กน้อยไปไหนติดตัวไปด้วยติดย่ามไปด้วยติดถุงไปด้วยก็ได้ตั้งใจปฏิบัติขัดข้องตรงไหนเปิดคัมภีร์ออกมาดูเพื่อคัมภีร์คือแปลนแปลนบ้านแปลนเรือนแปลนมรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นในศาสนาแปลนบ้านเป็นเรือนดังที่เขาสร้างมาแล้วนะเขาสร้างตามแปลนเป็นยังไงสำเร็จขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องใหญ่โตขนาดไหนขึ้นมาจากแปลนจากแปลนอันนี้ก็เหมือนกันไม่เหนือแปลนแห่งสาธารณธรรมของพระเจ้าได้เลยในสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีแดนโลกธาตุนี้เต็มกันในแปลนคือศาสนาพระเจ้าทั้งหมดแล้วมันบกพร่องจากพวกเราที่จะปฏิบัติตามแปลนที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็นที่อยู่คนแต่ตรงนี้บกพร่องมากนะพวกเรา รู้สึกว่าบกพร่องมากทีเดียวเพราะฉะนั้นไปเทศที่ไหนเทศที่ไหนเราจึงได้เตือนเสมอเพราะฟืนไฟมันไปเกิดไปจากที่เรียกตัวทำลายแปลนเข้าใจไหมถ้าแปลนพระเจ้าทำไว้เหมือนแต่ได้สอนไว้อย่างไรที่เรียกจะเข้าไปลบแล้วก็เอาตั้งแต่ความจำปลอมขึ้นมาให้โลกได้เชื่อแล้วก็วิ่งตามมันกองทุกข์ก็ไหลเข้ามาโลกอันนี้ตรงไหนที่มีความถูกเอามาอวดสักหน่อยนะอย่าไปอวดพระเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวนี่ก็ได้เวลานี้หลวงตาบัวยังไม่ตายเอามาอวดแล้วหัวใจตรงนี้กับโลกทั้งหลายเอามาอวดกันดูที่ไหนหลวงว่าอย่างนี้นะฟังที่ท่านทั้งหลายฟังเอาใช่สอนจริงสอนจังทุกอย่างแล้วปฏิบัติมาถึงจนถึงขั้นจะสลบไหลไม่สลบไหลแล้วก็บอกไม่สลบไหลบอกว่าเราไม่เคยสลบไหลแต่เฉียดตลอดเฉียดเรื่อยพระพุทธเจ้าถึงขั้นสลบไหลท่านฟังสิเราไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่เอาผลตาม อำนาจวาสนาบุญญาภิรมพานของอะไรถือเป็นหนูตัวหนึ่งก็มาเถอะนะหนูตัวนี้ก็เต็มตัวของหนูหางมันก็มีหัวมันก็มีหูมันก็มีขี้มันก็มีเยี่ยวมันก็มีเหมือนคนแล้วช้างทั้งตัวมันก็มีแบบเดียวครบกันหมดแล้วจะไปมีอันไหนว่ายิ่งอย่างกว่ากันหนูก็เป็นหนูเต็มตัวนะอันนี้ความรู้ก็เต็มตัวที่ปฏิบัติมาเต็มพลังก็สามารถอะไรขัดต่อธรรมจะรู้ทันทีไม่อวดนอกจากไม่พูดเท่านั้นแหละเพราะมันเกี่ยวกับภายนอกเรื่องของเจ้าของขัดตรงไหนแก้ทันทีเรื่องก็ดื่มแทนที่จะแก้มันผูกสอนที่ควรที่อยู่เป็นมงคลกับเป็นท่านอยากจะไล่ขึ้นแก่ผู้ฟังไปเสียไม่เกิดประโยชน์เพราะงั้นท่านถึงว่าพูดบ้างไม่พูดบ้างรู้เท่าไหร่ก็พูดควรพูดก็พูดไม่ควรพูดไม่พูดไม่นอกจากว่าเป็นประโยชน์นอกไปโทษแก่ผู้ฟังอีกอย่างพูดเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นไปตามแนวทางที่เรานำมาสอนเพื่อความถูกต้องนี่หรือไม่ประการใดเราก็ยังไม่ได้เชื่อนะหัวใจชี้เหลี่ยมมันฝังมันคอยโต้ตอบอยู่ภายในนะมันไม่เชื่อว่าไงสิ่งใดที่มันเชื่อก็คือเรื่องที่จะพาให้จมคือเรื่องลบล้างความจริงนั่นแหละอะไรที่เป็นลบล้างความจริงก็คือความจำปลอมไปลบล้างความจริงมันก็ปลอมไปตามชี้เหลี่ยมเสียไม่เรื่องเรื่องราวอะไรนะ นี่ศาสนาของเรานี่จะคัมภีร์นะฟังทุกคนคัมภีร์อยู่ตามนู่นนะอยู่ตามพูดตามขี่คัมภีร์บาลานที่ว่านะมันไม่อยู่ในคัมภีร์คือหัวใจคนตามที่เจ้าประทานสอนเอาไว้มโนภูพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วได้ใจดีชั่วสำเร็จแล้วได้ใจทั้งนั้นนั่นท่านสอนลงไปที่นี่ให้แก้ตรงนี้แก้ตรงนี้มันไม่ได้มาแก้คัมภีร์นี่นะคัมภีร์ตัวมหาไผ่ตัวเองทำมหาภัยแต่ตัวเองสร้างแต่บาปแต่กรรมเต็มตัวแล้วยังไปสร้างระบาดสากลใจให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนอีกทำไมไม่พากันแก้กันคัมภีร์ตัวนี้นะคัมภีร์ตัวนี้เป็นตัวอาวาสใหญ่ทั่วบ้านทั่วเมืองนี่อยู่ทุกกับทุกผู้ทุกคนไม่มากก็น้อยให้แก้คัมภีร์นี้บ้างที่พุทธเจ้าสอนให้แก้คัมภีร์นี้นะมหายุ่งตั้งแต่สิ่งภายนอกไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจริงไหนไม่คันเราไปเกาถ้าคันไม่ยอมเกา
ให้มันหายคันบ้างถ้าเกาถูกคันมันก็หายคันเกาที่ไม่คันก็ยิ่งสลับปอกเปลือกเพิ่มความคันความเจ็บปวดแต่ร้อนก็ดีเลอะเทอะไปหมดทั้งตัวเลยกลายเป็นหมาขี้เลื่อนไปเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเกาไม่ถูกที่คันไปอย่างนั้นขอพี่น้องหลายนำแปลงของพระเจ้าที่สอนไปแล้วนั่นแหละคือแปลงแห่งมรรคผลนิพพานแปลงบุญแปลงบาปอย่างนั้นหมดให้นำไปพิจารณาแก้ไขและแปลงตัวเองอย่ายุ่งตั้งแต่ภายนอกจนเกินไปไปที่ไหนที่ไหนเห็นตั้งแต่สิ่งก่อสร้างทำไปแล้วมันทำง่ายนะที่ทำไปแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไปเจ้าของก็เป็นอะไรไม่สนใจถือว่าได้สร้างพระพุทธรูปเอาแค่นั้นแหละสร้างตัวเองพระพุทธเจ้าที่สอนอย่างเด็ดขาดสร้างลงตัวเองนี่นะไม่ได้ให้สร้างพระพุทธเจ้าอะไรนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เคารพธรรมยิ่งกว่าเคารพองค์ศาสดานะพระองค์ไม่ได้เคารพองค์ยิ่งกว่าเคารพธรรมถ้าลงธรรมตรงไหนพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าไม่ทรงกราบอะไรในสามเดชโลกศาสตร์กราบแต่ธรรมอย่างเดียวฟังที่นะพระพุทธเจ้าเคารพธรรมด้วย นี่เราก็ให้เคารพธรรมธรรมอยู่กับตัวของเราคำที่ใหญ่อยู่นี่ให้มาแก้ตรงนี้บ้างนะอย่าพากันเรื่อยๆร่อนๆไปที่ไหนโอ้ยมองดูมันถ้าเป็นตาบอดบอดมานานอย่างนั้นเนี่ยมันอดดูไม่ได้ใจสักเหมือนกันใจแตกแล้วนะมันอดดูอดคิดอดฟังอดที่นี่ที่จะนาเรื่องเขาเรื่องเราไม่ได้นะตอนนี้เมื่อมันมาเกี่ยวข้องถึงโอกาสที่จะพูดก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังจะบ้างให้พากันแก้ไขจะแปลงแปลงของเราใช่ไหมแปลงของเรานี่แปลงน่ะถูกต้องตัวของเราเนี่ยมันไม่ถูกท่านบอกแปลงได้อย่างหนึ่งมันไปทำอย่างหนึ่งสร้างขึ้นมาบอกว่านี่ไปสร้างวัดสร้างว่าหรือว่าไปสร้างที่หอภาวนานะไปที่ทำที่ภาวนานะมันไปสร้างโรงสุราขึ้นแล้วนั่นแทนมันเป็นงั้นนะเดี๋ยวนี้หรืออย่างที่เราเคยพูดนะที่หลวงปู่ท่านสอนไปเอาธูปอะไรปักจุดธูปจุดเทียนปักไหว้วอนอย่างที่เขาเขียนการ์ตูนมานั่นน่ะศาลเจ้าพ่อใหญ่อยู่ข้างบนมีสายโยงยาวลงมาเขาทำเป็นการ์ตูนไปเห็นเป็นคติธรรมดีๆมากเพราะฉะนั้นเอามาพูดเสมอนี่คือความเสื่อมของคนเข้าใจไหมแล้วหลวงปู่ท่านมองเห็นที่กำลังจุดธูปจุดเทียนไหว้วอนอยู่แล้วทำอะไรล่ะหลานเป็นทุกข์อะไรเหรอโอ้ยเป็นทุกข์มากปู่เป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะทำปฏิบัติตามปู่สอนนั่นแหละหวังนั้นปู่สอนว่าไงปู่สอนว่าให้มีความปรารถนาน้อยแล้วมาทำยังไงมันถึงเป็นทุกข์ล่ะไปมีเมียน้อยนั่นเห็นไหมมันเสือกไปอย่างนั้นน่ะพวกเนี่ยมันเสือกไปอย่างนั้นบอกให้มาสร้างนี่มันไปสร้างนั่นเองมันไปมีเมียน้อยมดทาเลยหลวงปู่ก็มีแต่เฮ้อตรงนั้นมดทาเลยมดทาไม่เป็นงั้นนะมันเสือกไปอย่างหนึ่งเวลานี้กิเลสมันตีออกนอกลู่นอกทางให้พี่น้องหลายทราบนะตีตลอดเวลานะกิเลสคลื่นใหญ่มากยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะเวลานี้ไม่ใช่ยอมเล็กน้อยนะดึงอ่อนใจสิไปที่ไหนจะพอที่จะดึงจะสุดจะว่างก็ต้องเทศนาว่าการเกี่ยวกับทางด้านศีลด้านธรรมเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตตภาวนาตัวนี้ตัวดิ้นตัวดีตีตรงนี้ลงพอตรงนี้สงบแล้วจะสงบหมดโลกตัวนี้พาให้วุ่นวายเนี่ยเขาไม่มีอะไรแล้วกินผ้ากาตัวนี้ไปยุ่งเขาแล้วสิแล้วก็เอามายุ่งตัวเองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งจนตัวเองเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญให้ระงับตัวนี้ลงไปจะค่อยสงบสบายเย็นไปพอตัวยุ่งหรือขาดสบายลงไปหมดไม่มีความทุกข์หมดโดยสิ้นเชิงคือตัวนี้เองเป็นตัวสร้างความทุกข์มากน้อยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพูดจริงๆนะเราไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดพูดออกมาจากหัวใจจริงๆที่ได้ปฏิบัติมา ไปที่ไหนจนตรงธรรมสังเวชก็มีปองก็ปองไปงั้นแหละเราไม่ได้มีทุกข์กับสิ่งนั้นเราไม่ได้สร้างทุกข์เราจะมีอะไรก็เห็นแต่กองทุกข์ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความเพลิดความเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นนี่แหละพวกนี้พวกไฟพวกฝืนไฟคือการสร้างบาปสร้างกรรมนี่คือสร้างฝืนไฟเผาเจ้าของด้วยความเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวที่ทำจับเข้าไปที่เกิดความสลดสังเวชโอ้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยหนาขนาดนี้เดียวนานั่นฟังดีละฟังแล้วยังพวกนี้นะที่พูดอยู่เวลานี้หรือเราไปพูดให้นรกอเวจีที่ไหนฟังก็พวกที่มันจะไปนรกอเวจีเนี่ยสอนอยู่ในริยาไปพระพุทธเจ้าสอนตรงไหนให้ฟังบ้างนะถ้าอย่างมี
เครื่องยืดเครื่องเกาะเครื่องเป็นเครื่องตายได้ให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าฟังเสียงกิเลสตรงได้ด้วยกันทั้งนั้นกิเลสเนี่ยไม่มีละใครแล้วว่ากิเลสสังขารมีแต่ตัวกิเลสสังขารมีมันติดอยู่ในใจจำเป็นเลยต้องไปเรียกหาบ้างเนี่ยมันก็อย่างนั้นวันนี้ก็เราพูดมาย้อนคำมหานี่แหละอันนี้หลวงตายังไม่ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยล่ะเนี่ยพูดจริงๆแต่ว่าค้านหมดทั้งผู้เกิดความดำดิ่งขึ้นมาก็เรียกว่าค้านหมดเลยไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรไปทำไว้ก็พอให้กล่าวว่านี่พระกายปิฎกใหญ่นะเท่านั้นนะไม่มีอะไรดูตัวเองทั้งวันนี้มันแก้ตัวเองตลอดวันยกขึ้นเรื่อยนี่มันสำคัญอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ไหนมันก็มีพระกายปิฎกไปหายกย่อขึ้นมา3ตู้3หีบ3พระกายปิฎกมาเป็นพระกายปิฎกเดียวตั้งแต่เล่มยองบางมันก็ไม่อยากอ่านหนังสือธรรมะแล้วฟาดพระกายปิฎก3ตู้มาใส่ตู้เดียวมาเป็นเล่มเดียวให้พากันมาแบกกันหมดทั้งจังหวัดระนองก็ไม่มีใครมาแบกแม่เด็กก็ไม่มาอย่าว่าผู้ใหญ่เลยนะไอ้ผู้ที่มาหาเนี่ยยิ่งชั่วที่เกียรติใหญ่นี่ไม่แบกแล้วนะนี่นะพระกูบุญพระกายปิฎกนะแล้วสร้างเร็วดีนะจะชี้เขาดูเจ้าของไม่สนใจปฏิบัติใครจะยกขึ้นมาอ่านเพราะว่าเราจึงไม่เห็นด้วยอย่างนี้ภาษาธรรมฟังเอานะนี่ภาษาธรรมต้องพูดอย่างโกงไปโกงมาไม่โกงไปโกงมาไม่เรียกว่าธรรมตายใจไม่ได้ต้องโกงเป๋งเป๋งไปเลยจึงเรียกภาษาธรรมเรื่องกิเลสปิ้นป้อนหลอกลวงร้อยสรรพันคมต้มตุ๋นสัตว์โลกไม่มีใครเกินกิเลสนั่นธรรมพุทธเจ้าไม่เคยมีที่ต้มตุ๋นกิเลสไม่มีมันมีแต่ด้านการก่อการสร้างการยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีที่จะแก้ไขดัดแปลงตัวเองสมเป็นชาวพุทธบ้างคืออย่างนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนักยิ่งกว่าการวินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงความผิดที่อยู่กับตัวเองนี่ไปออกไปเป็นลำดับในอย่างนี้เป็นประโยชน์นะให้พากันไปปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไปที่ไหนท่านไม่เห็นแบบพระไตรปิฎกไปเป็นยังไงถึงในสร้างกระฉามีพวกเราพวกเรานี่บ้านใดเรือนใดมีแต่หนังสือธรรมะแต่มันไม่สนใจอ่านมันก็ล่องควนคลางอยู่ในบ้านในเรือนต่อหน้าพระไตรปิฎกที่อยู่ในบ้านมันนั่นแหละมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสงเคราะห์โลกเราสงเคราะห์มามากต่อมากจนกระทั่งไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาอย่างนี้นะแต่เราสงเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลดังที่พูดนี่อะไรสมควรไม่สมควรบอกตามเหตุตามผลเรียกว่าธรรมอันไหนไม่สมควรบอกไม่สมควรอันไหนสมควรก็บอกดังที่ว่าให้แก้ตัวเองนี่สมควรอย่างยิ่งให้พากันไปแก้อันนี้สมควรอย่างยิ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยเจ้าให้แก้ตัวนี้ก็มีเท่านั้นแหละอย่าให้ว่าไงอีกล่ะ